คือเราท้อไม่ได้เราต้องสู้กับมันคือตรงนี้มันใจมันรักกับเด็กๆแล้วมันชอบว่าชอบพวกกล้วยไม้ชอบทําผักเพราะผมเนี่ยมีโอกาสก้าวไปเป็นข้าราชการนะพี่ไม่ได้ไปลุงก็อยู่กับพ่อช่วยพ่อทําสวนตั้งแต่เล็กๆแล้วแล้วปี45หันมาทําท่องเที่ยวแต่ก่อนเป็นทัวร์ตลาดน้ําตลิ่งชันแต่ก่อนบูมมากเลยตลาดน้ําตลิ่งชันนะตรงนี้เขาจะมีไกด์แล้วเรือไม่ใช่เรือเล็กอย่างนี้นะเป็นเรือหางยาวแบบ30ที่นั่ง20ที่นั่งเรือยาวออกแม่น้ําเรือออกแม่น้ําได้อ่ะตอนนี้มันมีเรือเล็กๆเข้ามาทําเป็นทัวร์ท่องเที่ยวของตลิ่งของราชมยมในเรือเล็กเพราะสวนกล้วยไม้ของสวนกล้วยไม้ลุงนิยมนี่เป็นที่ท่องเที่ยวติดตลาดแล้วครับติดตลาดครึ่งตลาดรัฐมยมหลายๆตลาดจะมารวมขึ้นที่สวนของลุงนิยมนี่นะครับก็ประมาณ300ถึง500คนตัวเฉลี่ยนะลุงไม่เคยนับแต่ประมาณเรือก็ประมาณ20กว่าลำที่มาอยู่ในสังกัดลุงน่ะประมาณ20กว่าลำรถทัวร์ก็มีรถทัวร์เขาจะมาจอดทีเขาจะมาจอดพักที่สวนลุงเขาเที่ยวที่อื่นมาก่อนเขามาขึ้นที่สวนลุงแล้วก็ขอไปต่อก็มีหลายประเภทมีทุกอย่างทั้งรถทั้งเรือสวนลุงนี่คือได้เปรียบคือติดทั้งน้ำทั้งบกข้างหน้าติดคลองใหญ่และข้างหลังนี่ติดถนนเป็นทางซอยแต่ก็เข้าได้ไม่มีปัญหาอะไรสมัยก่อนลุงก็เป็นไอ้นะทำพวกสวนผักขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกหัวละพากะละเพราเพราะแถวนี้พื้นที่แถวนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำผักสวนครัวมีผักบุ้งผักอะไรหวานมันจะขึ้นเร็วผักอายุสั้นมันจะทำแบบทำผลผลิตได้ดีสมัยก่อนนี่นะสวนกล้วยไม้นี่เริ่มตั้งแต่ปี20คุณพ่อนิยมเริ่มทำนั่นจะมีสวนกล้วยไม้กับสวนผักผสมผสานกันสวนผัก1 แดด 1 แดด 1 ร้อนแล้วมันเป็นผักล้มลุกผักพวกนี้มัน3 เดือนมันได้ผลผลิตแล้วแต่พอได้ผลผลิตปุ๊บมันก็จะโศมอย่างผักบุ้งนี่เดือนเดียวได้ผลผลิตแต่ถอนได้เลยทำแบบต้องเหนื่อย1ต้องคนดินฟันดินกับดินต้องให้กับดินต้องใช้แรงงานมันเหนื่อยกว่าต้นไม้นี่คือลงแรงงานไปปุ๊บลงเรือนลงพอลงเรือนเสร็จปุ๊บปลูกเสร็จปุ๊บมันก็งานก็น้อยลงมันจะสบายกว่าแล้วตอนนั้นช่วงนั้นต้นไม้จะบูมมากกว่าปี2026 2ถึง26ก็ช่วงนี้ต้นไม้จะบูมเรียกว่าตลาดนอกต้องการสวนลุงนี่เป็นสวนเริ่มแรกๆของการส่งออกไปต่างประเทศต่อจากบางมดก่อนพวกบางมดนี่คือทำมาก่อนแล้วก็ซื้อพันธุ์จากบางมดมามันมีบริษัทมารับตรงช่อเป็นช่อตัดช่อเป็นพวกมาดามอัมปะดัวมาดามซีซ่าไม้ขาวเป็นไม้เขาเรียกไม้ตัดดอกช่อมาก่อนได้ช่อประมาณ5 บาทนะ5 บาทถึง8 บาทที่ดุมทำใหม่ๆก็ปี20ตอนนี้เหลือไม่กี่บาทราคาก็คือลุงไม่รู้แล้วเพราะลุงไม่ได้อยู่ในวงการส่งนอกแล้วเพราะอนาคตเมืองมันจะเกิดตรงนี้แล้วเหมือนกับทุ่งลุงจะถูกบีบให้หนีแต่นี้ที่ของลุงเองลุงไม่บีบไม่หนีที่ไหนตอนนี้มันนำไปทางท่องเที่ยวแล้วตอนนี้เขาเลิกกันหมดแล้วแถวนี้ไม่มีใครทำส่งออกไม่มีใครทำอะไรแล้วลุงก็เลยสร้างสถานการณ์จากสวนตัดดอกเป็นสวนท่องเที่ยวสวนท่องเที่ยวเนี่ยมันดีอย่างแต่เราต้องมีหลากหลายต้องมีให้เขามาชมพูดง่ายๆเขามาชมปุ๊บเขาจะสนใจเราขายเลยถ้าเหลือเราต้องส่งปากของตลาดมันก็พลิกโอกาสขึ้นมาได้โอกาสขึ้นมาอีกทีนึงเราทำจนรู้นะคือเราท้อไม่ได้เราต้องสู้กับมันคือตรงนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับการท้อเพราะคนที่ท้อนี่คือคนไม่ค่อยสู้ลุงสู้มาตลอดคือถ้าทำตามระบบปุ๊บมันก็จะมีปัญหามันไม่ใช่ดินพอกหางหมูคือขี้เกียจวันนี้เลยลดที่นี้อะไรเงี้ยกล้วยไม้ก็ต้องทำแบบประจำให้ชินพอความเคยชินปุ๊บก็ไม่มีปัญหาอะไรคนที่ท้อนี่คือทำมากไม่ทำมากพอดินพอกหางหมูพอนานๆเข้าต้นไม้ก็โศมผสมปุ๊บมันโศมปุ๊บมันจะท้อเลยก็บอกแล้วไม่มียารักษาที่มีแต่ยาป้องกันกับยานะทิ้งอย่างเดียว